สวัสดีครับเพื่อนๆผมกรศฑาติ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคันนิตต่อนะครับก็ใกล้อะไรกันวะโอนิตกันแล้วนะครับก็มาทำคณิตต่อนะครับวันนี้ก็จะพยายามที่จะทำให้มันได้ดีนะครับก็พยายามนะครับแป๊บหนึ่งนะครับกดนี้ก่อนนะครับก็กำลังตีวางกอนู่ครับสำหรับเซเว่นไนฟ์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปกันนะครับต่อนะครับสำหรับ ข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับโอเคนะครับอุ้ยไม่ผมไม่ผมแป๊บหนึ่งนะปิดตู้ข้างหลังก่อนเมื่อกี้ก็เก็บเสื้อผ้ามานะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับไปเลยเราวันนี้นะครับก็สําหรับกราฟนะครับวันนี้ข้อนี้ผมใส่ผมพาแล้วผมพาทําแล้วนี่หวาข้อนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะแป๊บหนึ่งนะครับพาทำแล้วนี่หนาข้อนี้นะครับก็คือเราให้เราให้ดูนะครับว่าจุดตรงนี้นะมันบอกว่า เป็นคาตอบของระบบสมการนะคำตอบของระบบสมการนะปกติจะเป็นจุดเชื่อมนะครับหรือว่าจุดที่ที่มันเจอกันนั่นเองนะครับจุดการที่มันเจอกันนั่นเองครับประมาณนี้แหละครับก็เรามาดูนะครับจากการับลบสองลบสามนะก็คือจุดตรงนี้นะครับข้อไหนเป็นคาตอบนะของระบบสมการตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับแดงตรงนี้นะครับโอเคครับข้อไหนเป็นนะครับก็ไม่ยากนะข้อนี้นะครับง่ายสุดคือเราเอา ตรงนี้ใช่ไหมเป็น x เป็น y ต้องรู้นะ c o o เียตตรงนี้เป็น x เป็น y นะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายสุดคือเราเอานี้ไปแทนที่นะครับไปแทนที่ x แทนที่ y นะครับถ้ามันเป็นจริงทั้ง2ด้านนะครับแปลว่าถูกต้องนะครับดูจาก y ก่อนเลยนะครับ y เท่ากับลบ3ใช่ไหมแปลว่ามีแต่อันเนี้ยที่จะเป็นคําตอบที่ถูกได้นะครับก็ y เท่ากับลบ3เนี่ยก็ตัดไปแล้ว2ช้อย1 4ตัดออกไปนะครับเหลือ2ครับ2กับ3นะครับก็เอา x ไปแทนที่กับ y ไปแทนที่ในสมการพวกนี้นะครับ2อันนะครับว่าไหนเป็นคําตอบนะครับลองดูนะครับ นี่ก็ลบสามเท่ากับสองคูนลบสองลบสามนะครับก็มันไม่เป็นจริงนะตรงนี้ลบสี่ลบสามก็เป็นลบเจ็ดนะครับเพราะมันผิดนะครับเพราะคาตอบข้อนี้ข้อนี้นะครับถ้าเราต้องการจะตรวจสอบแล้วก็ลองดูก็ได้นะับ y เท่ากับลบสาม x เท่ากับลบสองใช่ไหมระบบหนึ่งถูกไหมตรงนี้เป็นลบสี่บวกหนึ่งนะครับเท่ากับลบสามนะครับถูกต้องนะครับตรงนี้เป็นคาตอบนะครัพรางนั้นก็เป็นคําตอบข้อสามนั่นเองนะครับไปข้อต่อไปกันนะครับเรานะครับ ข้อ37นะครับข้อ37ไม่ยากนะครับก็ข้อสอบโอเน็ตมอต้นนะครับอันนี้นะครับผมก็พยายามทำให้มันได้นะพยายามตั้งนกล้องดีๆดืดๆมาดิเออเออไงยขึ้นหนึ่งเออนั่นแหละนะครับหวังว่ามันจะไม่ดีเลยเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันต้องดีเลยหรือเปล่าเก้าร้อยนนี้กล้องเฮ้ยไม่ผมดีเลยเท่าไหร่ ที่จริงผมไม่ต้องทำไมดีเลยนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะได้พอดีนะครับแป๊บนึงนะครับปรับแป๊บหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ทำแบบรอเข้า recording นานแล้วนะครับโอเคครับน่าจะพอดีแล้วนะครับโอเคครับสำหรับข้อนี้นะครับข้อสานสิเจ็ดครับก็ไปต่อกันนะครับสาสิเจ็ดเครับคำตอบของระบบสมการสองเอ็ลาบลาบลาเนี่ยคือข้อไหนนะครับไม่ผมทำไปแล้วอันเนี้ย ข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็มีสองอันใช่ปหเราก็ต้องทําให้มันเป็นเศษส่วนให้มันดีนะครับเช่นครับ2องสามนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องทําให้มันเป็นสมการอันหนึ่งอ่ะหาคอลนอนะครับคูณร่วมน้อยนะครับก็คือหารร่วมมากคูณร่วมน้อยอะไรก็ช่างนะครับรู้แต่วามันเป็นสิบสองสามคูณสี่สิบสองนะครับง่ายสุดนะก็จะกลายเป็นนะครับสี่คูนสองเอ็กซ์นะครับบวกกับสาม อคูณสามวายนะครับเท่ากับห้าคูณสิบสองนะครับอ่าตรงนี้คืออันนี้แหละนะครับแปดเอ็กซ์บวกเก้าวายนะครับเท่ากับหกสิบนั่นเองนะครับนี่คืออันแรกนะครับที่จริงผมทําถ้าผมทําหลายๆรอบผมก็จะทาคนละแล้วแต่อารมณนะบางทีก็ทําแบบหนึ่งบางทีก็จะทําอีกแบบหนึ่งคนระับผมว่าครั้งก่อนผมไม่ได้ทําแบบนี้ยผมทาอีกแบบหนึ่งนะครับก็อันนี้คือสมการแรกนะสมการที่สองคืออะไรนะครับสี่ส่วนห้าเอ็กซ สามสิบเท่ากับสองครับก็เอาสิบมาคูณนะครับก็จะกลายเป็นสองนะครับอันนี้คือแบบเร็วแล้วนะครับเท่ากับสามเท่ากับยี่สิบนะครับตรงนี้นะครับก็ได้เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองใช่ปะทายังไงต่อนะครับเราก็ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับเอาสมการที่สองมาคูณสี่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสองเเห็นปะตรงนี้เป็น x นะครับตรงนี้เป็นแปด็ต้องสมการที่สองคูณสี่นะครับ ก็หลังจากนั้นก็มาลบกันนะครับก็เอาสรรมการที่1ลบกับสรรมการที่2อคูณสี่นะครับสรรมการที่2อคูณสได้เท่าไหร่นะครับลองมาดูก่อนนะครับแปดเอ็กซ์ี่อเท่ากับยี่สิสี่แปดสิบครับก็ได้เป็นสรรมการที่3ไปโอเคแล้วกันก็จะเท่ากับลบสรรมการที่3ามนะครับเปลี่ยนสีนครับสีม่วงแล้วกันโอเคนะครับ ก็แบบนี้นะครับก็จะลบกันนะครับ1นลบสนะครับจะได้อะไรนะครับตรงนี้ x หายไปถูกปะก็ได้ครับ9 y นะครับลบอย่าลืมนะครับลบลบนะครับ12 y นะครับเท่ากับนะครับเอ่อ60นะครับลบแปนะครับนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมานะครับเป็น21 y สิบเอ็ท่ากับหกลบแปลบยีนะครับ y ์เท่ากับลบยีส่วนยีนะครับนี่คือคำตอบนะครับเมีอนเดียวหรือเปล่า y เท่ากัลบมี2อันนะครับเราก็ต้องไปหา x กันนะครับตรงนี้คือ y เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือ y ได้แล้วนะครับเราก็ต้องไปหา x ก็คาตอบคืออะไรนะครับวิธีหาก็ไม่ยากหรอกครับก็ไปแทนค่าเลยนะครับก็ไปเสียบใส่ไหนก็ได้นะครับง่ายสุดง่ายเป็นสมการที่2นะเพราะว่ามันตัวหารตัวลงน้อยสุดนะครับก็ค่ายใส่ไปเลยครับ 2x ลบ3ลบ20ส่วน21นะครับเท่ากับ20นะครับ เอา21มาคูณทั้งหมดนะครับก็จะได้นะครับ4 2 x นะครับลบลบลบบวกนะครับ60นะครับเท่ากับ420ี่สนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปครับ4ี่บ x นะครับเท่ากับ4ี่อยยี่สิบนะครับลบ60สิบก็จะเหลือ3า0อนั่นเองนะครับก็ไปหารหารกันนะครับ x เท่ากับ3หสส่วน4ี่นั่นเองนะครับ หกหนึ่งเป็นหก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 สิบนะครับหกเจ็ดสี่สิบสองนะครับก็หกสิบส่วนเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือสองนั่นเองนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็หกสิบส่วนเจ็ดนะครับเท่ากับ x นะครับตรงนี้เท่ากับ y นะสยาวเลยใช่ปะโอเคนะครับก็เนี่ยแหละนะครับก็นี่คือแบบยาวนิดหนึ่งนะถ้าแบบง่ายก็ต้องถ้าแบบเร็วกว่านี้ครับก็ไปแทนเลยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยน เปล to erm ี่ยนจากตรงนี้นะครับกลายเป็น x เลยนะครับเช่นเช่นเช่นจากสมการที่1ใช่ป่ะเขาจะกลายเป็น x เท่ากับเอ่อเท่าไหร่นะ60สลบเ y ส่วนแครับแล้วก็เอา x เข้าไปแทนค่าในอันหนึ่งเลยนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเฮ้ยกี่โดนโดนลายนะครับก็ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อไปเดี๋ยวดูก่อนว่ายากหรือเปล่านะครับเปลี่ยนสีเขียวแล้วกัน โอเคครับข้อนี้ก็ไม่น่ายากมากนะครับดูนะครับจากแผนูมิข้างต้นท่ารายจ่ายทั้งหมดของบริษัทแห่งนี้เท่ากับ8ล้านนะครับรายจ่ายค่าขนส่งของบริษัทแห่งนี้เป็นจานวนเท่าไหร่ขนส่งกี่เปอร์เซ็นต์ขนส่งไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดนะครับปกติจะเป็น100่งร้อเใช่ป่ะเราก็มาลบนะครับค่าวัตถุดิบ3 0บริหารยี่ไฟฟ้าน้าปราปลาสิบดำเนินงานอีก35นะครับก็ลบๆไปก็จะเหลือเอกนะครับง่ายๆนะครับ แก้ไปแก้มานะตรงนี้หตรงนี้ควกกั็เป็นหกสิบนะครับเอ็กเท่ากับห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าใครเร็วนะครับจะประมาณนะครับห้าเปอร์เซ็นคืออะไรนะครับศูนย์จุดศูนย์ห้าของทั้งหมดนะครับห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมนั่นแหละนะครับก็เอาแปดล้านนะครับไปคูณเลยนะครับของทั้งหมดนะครับก็คือห้าเปอร์เซ็นตของทั้งหมดก็คูณศูนย์จุดศูนย์ห้านั่นเองแปดห้าสี่สิบนะครับแปดห้าสี่สิบใส่ี่ศูนย์ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ศูนย์ตามมานะครับ จำไว้นะครับวิธีคูณแบบนี้นะครับแบบเร็วแบบที่ผมคูณนะก็คือห้าคูณแปดได้สี่สิใช่ไหมก็ใส่4ี่สิบไปก่อนใช่ไหมหลังจากนั้นใส่อะไรเราตัวดูจุดทศนิยมนะมีกี่จุดนะครับก็นับมาหนึ่งตัวสองตัวใช่ไหมห้ากับศูนย์ก็สองตัวก็ใส่ตรงนี้เลยอ่าก็ได้แล้วครับจุดตรงนี้นับจาไว้นะครับแล้วเราก็ดูมาว่าเท่าไหร่คําตอบคือสี่แสนไม่ยากนะครับเห็นปะวิธีคูณผมไม่รู้ว่าพวกคุณคูณยังไงกันผมไม่แน่ใจแบบนี้เขาสอนกันยังไงไม่รู้นะครับโอเค นี่คือข้อ38นะครับก็คลิปนี้ต้องจบแค่นี้ก่อนนะครับข้อ39ต่อไปไม่มีเป็นข้อ40แล้วนะครับก็เดี๋ยวทำนะครับเดี๋ยวทำนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤตต i s a n นะครับใน seo g a นะครับ in the next video นะครับในพระสดีครับ